To start off with this video, I would like to recommend you with an application that I use, and it's really good, so you should try it out. It's called Knox File Manager, in which you can sort things out on your phone, such as images, audio, or videos that you don't need on your phone, and you keep it for like 10 years, and it's not necessary to your phone. So this is the homepage of Knox File Manager. So you can see here that there is the sections of stuff you can sort out. Most important thing that you want to start off is this analysis. It will analyze all those big files. Other than that, you have this cloud drive right here. And then you connect to Google Drive so you can do the process that is listed in the application itself. You can download documents directly from Google Drive with this. You can also use this remote. Ding. To transfer a file from, like, for example, a phone into a computer. Everything I mentioned is all in one application. So go download Naja. So you can download Knox File Manager from the description box or the comment down below. And now let's get on to the video. So สวัสดีค่ะเขาต้อนรับสู่ช่องของ Grace วันนี้รักกันอีกแล้วนะคะโอ้ยพอบียองเซ่มากแกวันนี้นะคะเรามาอยู่ในยูนิฟอร์มนักเรียนนั่นเองนะคะเพราะว่าจะมาเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นเองตามรีเควสที่ได้มานะคะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าโรงเรียนนานาชาตินะคะจะเป็นโรงเรียนที่สวยงามปุ้งปิ้งกระดิ่งแมวปิ้งปิ้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นและสำหรับคุณครูใหญ่นะคะที่กำลังดูแกซี่อยู่นะคะขอบคุณค่ะหนูอย่าไล่หนูออกเลยเนาะถือว่าเป็นทำบุญทำกรรมไปเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามมันจะต้องมี problem จุดไหนจุดหนึ่งของมันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะคะเป็นว่าคีย์เวิร์ดของเราคือไม่มีโรงเรียนไหนที่ perfect นะคะต้องมีปัญหาของมันอยู่แล้วแม่พูดดูเป็นนางงามเนาะต่อไปนะคะที่จะพูดถึงก็คือ accent นะคะหรือว่าสำเนียงนั่นเองอาจจะเห็นว่าเราอ่ะแบบพยายามจะ imitate หรือว่าเรียนแบบ American accent ฟังดูเป็นอีสานผสมอเมริกันมาฟิวชั่นกันนะคะแต่ดิฉันพยายามแล้ว I tried my best okay โอเคนะคะนอกเรื่องมานานมากนะคะไม่มีคลิปไหนที่ไม่นอกเรื่องเลยเนี่ยแกซี่มีความลีลาเยอะไงไม่ยอมทำอะไรนี่นะคะการบ้านยังไม่เริ่มทำเลยค่ะสอบก็ยังไม่ติวนะคะเพราะว่ารู้แล้วว่าจะตกไปที่ท็อปิกแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นท็อปิกของงบประมาณหรือว่าเงินที่ได้ต่อวันนะคะของนักเรียนนานาชาตินั่นเองซึ่งคือของเราเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าดำแป๊บนี่กระเป๋าเรานะคะเป็นกระเป๋าลายงูเป็นกระเป๋าใบเดียวแล้วก็ในจักรวาลนี้ไม่มีใครใช้แล้วอะต้องเป็นคนบ้าเท่านั้นที่ใช้เนี่ยยังไงเอ๊ะกระเป๋าตังเรามีปะเนี่ยอ่ะเรามี5บาทจริงๆอันนี้หมดตัวแล้วมี5บาทนี่กระเป๋าตังเรานั่นแหละดูความจนเราก็คือพกมากสุดไปโรงเรียนคือ 1,000 บาทซึ่ง 1,000 บาทมาเติมบัตรนักเรียนนะคะหรือว่าบัตรกินข้าวนั่นแต่ได้มันต้องมีนักเรียนที่พกมา 480,000 ต่อวันอะไรงี้ไม่ใช่เราเล่นนะสูงสุดเท่าที่เราได้ยินนะเพื่อเราแหละพกมา 10,000 ต่อวันพกมาเพื่อจะมาซื้อกระเป๋าชาแนลที่โรงเรียนเหรอคะฮัลโหลแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะต่อวันต่อมาพกมา 6,000 5,000 8,000 10,000ใส่นะหรือว่ามันมาซื้อดีออร์ที่นี่วะซึ่งแบบนี้นะคะก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีนะคะซึ่งแบบมันจะมีแค่แบบบางคนนะขอไม่พูดชื่อเนี่ยถ้าเพื่อนดูเพื่อนน่าจะรู้แล้วอะพกไป 10,000 บาทถามว่ามีคนขโมยไหมคะมีมันต้องมีคนที่ขโมยอยู่แล้วน้องเราอะเคยโดนขโมยโทรศัพท์นะคะส่วนเราไม่เคยมีตังค์ไม่เคยมีอะไรเลย ไม่เคยมีทรัพย์สินอะไรเลยนะคะท็อปิกต่อไปนี้นะคะจะเกี่ยวกับ no phone policy นั่นเองนะคะหรือว่าเป็นการห้ามใช้โทรศัพท์ตั้งแต่เช้าจนถึงหลังเลิกเรียนนะคะนอกจากจะได้รับอนุญาตจากคุณครูนะคะแต่ว่าถามว่านักเรียนใช้ไหมคะใช้จะเหลือแล้วคะครูเขาก็มีวิธีการแก้หลายๆวิธีนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวิร์กแบบ 100% อะไรอย่างนี้อย่างแรกก็เลยนะคะฟังเพลงในห้องเรียนนะคะมันมีคนที่ฟังเพลงในห้องเรียนคิดถึงแจ็คเก็ตปะแจ็คเก็ตที่เขาแบบมันมีฮูดอะอย่างเงี้ยโป๊ะก็คือจะมีคนนะคะที่ใส่หูฟังไร้สายบ้างหูฟังมีสายบ้างเนียนได้หมดแล้วสอดสายนะคะเข้าโทรศัพท์แล้วก็ใส่ในกระเป๋าเสียงพุงดิฉันเป่าพุงของตัวเองมันก็จะไม่มีใครรู้เว้ยไม่รู้ว่าเราฟังเพลงอยู่แล้วเราไม่ได้ฟังครูมา
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาแบบไม่ให้ใส่ฮูดในห้องเรียนแล้วเพราะฉะนั้นก็วิธีนี้ก็จะไม่เวิร์กแล้วต่อไปนะคะก็จะมีคือในวิชาของวิชาที่เขาให้อ่านหนังสือ10นาทีก่อนที่เขาจะเริ่มเรียนอ่ะอ่านหนังสือใช่ไหมอ่านหนังสือใช่แล้วมันก็จะหยิบโทรศัพท์ออกมาอ๋อใช่ค่ะอ่านหนังสือน้ำดูมันใช่ค่ะครูyesterday concern citizen for sex แล้วมันก็นั่งดูโทรศัพท์เนียนกริบเนียนขนาดนี้ไม่ต้องไปเรียนมาใหม่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเล่นโทรศัพท์แล้วนะคือเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นขอให้ไม่มีเสียงก็พอแล้วก็ไม่ให้ครูออกมาก็พอนะซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีที่นักเรียนทั้งโรงเรียนเขาทำกันครูก็รู้นะครูใหญ่ก็พูดถึงนะแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าไม่แบบจู่โจมเข้าไปในห้องน้ำอย่างนี้ไม่ได้นะคะท็อปิกต่อไปนะคะจะพูดถึงกิริยาการพูดจาอะไรอย่างนี้ของเด็กนานาชาติมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่ไม่พูดคำหยาบกับประเภทที่พูดเยอะมากนึกว่างูพิษปะปะต่อไปจะเป็นสิ่งที่มีกันทุกกลุ่มแน่นอนคือการกอสซิปนะคะหรือว่าเป็นการเมามอยเกี่ยวกับคนอื่นนั่นเองนะคะ talk behind their backs เก่งเรื่องเนี้ยเก่งไม่ใช่เก่งเรื่องวิชาการใดๆเลยเนี่ยเรื่องนี้เก่งอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับคุณครูนั่นเองนะคะท็อปิกที่ทุกคนน่าจะรอมานานมากต้องมีคุณครูที่สอนดีมากนะคะถ้าไม่เข้าใจก็มาถามได้เลยอะไรงี้แต่ว่ามันก็จะต้องมีคุณครูที่ไม่สอนเปิด PowerPoint ค่ะเปิดอ่ะโอเคคลาสหน้านะคะเรามีสอบเดี๋ยวครูเพิ่งไม่ครูไม่ได้สอนครูเพิ่งเริ่มเปิดสไลด์2หนูไม่เข้าใจอะไรเลยครูคะขอเถอะค่ะขอให้หนูได้ความรู้ something กลับไปจากปีนั้นเถอะค่ะหนูไม่ได้อะไรเลยเริ่มจะโดนไล่ออกโอเคก็ไม่พูดมากไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะจะไปติวสอบแล้วโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้ไลค์ถึง 450,000 นะคะเราก็จะมาทำอีก EP นึง 450,000 ได้หรอเกตน้อยไปเปล่าโอ้มันหน้ามันโหนกมากขอสัก 5,000 นะคะเยอะไปปะหมายถึง 5,000 บาทนะไม่ใช่ขอ 5,000 ไลค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำใหม่นะคะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบายฝาตกอีกกินน้ำนี่เปียกตลอดเลยไม่เข้าใจทำไมบ้านดิฉันจะถล่มไหมคะนั่นนะเชี่ยวฝาผนังดิฉันไปนิดนึง